คุณผู้ชมคะเรื่องนี้กลายเป็นคลิปไวรัลทันทีนะคะหลังจากที่มีเวทีหมอลำมาเปิดการแสดงที่อุดรธานีปรากฏว่ามีแฟนหมอลำใช้วิธีนี้ในการจองพื้นที่ค่ะนี่คุณผู้ชมเอาศาสตร์หรือว่าเอาเสือนะคะมาวางไว้แบบนี้เพื่อจองพื้นที่แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าตรงนี้ค่ะก็จะเห็นมีรูปของเจ้าของศาสตร์หรือเสือเนี่ยมาแปะไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นเวทีหมอลำที่ชื่อว่าศาลเล้าบันเทิงศิลป์นะคะจัดแสดงที่บ้านหนองเม็กอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะนี่ถือว่าเป็นมิติใหม่ในการจองนะอยากจะให้ซูมเข้าไปใกล้ๆให้เห็นข้อความบนกระดาษ A4 ที่แปะไว้แบบนี้มีหน้าของเจ้าของศาสตร์หรือเสือด้วย อย่างบางคนบอกว่าอยากแตกก็ย้ายลองเบิ่งหมายความว่าถ้าอยากหัวแตกเนี่ยเอาย้ายเสือดิก็ลองดูสิลองดูสิลองย้ายดูโอ้โหเก่าแค่ไหนอย่างบางคอมเมนต์อย่างบางอันนะก็บอกว่าอยากตายก็ย้ายศาสตร์อิมาแบบแนวน่ารักน่ารักศาสตร์นี่คือเสือนะใช่ศาสตร์นี่คือแปลว่าเสือใช่ค่ะโอ้โหยังไม่พอคุณผู้ชมยังมีอีกนะคะบอกว่าอย่าคิดแม้แต่สิย้ายนี่อย่าคิดแม้แต่สิย้ายนะคะอย่าแม้แต่คิดจะย้ายนะเดี๋ยวเจอดีนะเนี่ยค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะหลังจากเผยแพร่ภาพนี้ออกไปโอ้โหคนเข้ามาคอมเมนต์ล้นหลามเลยคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามศาลเล้าบันเทิงศิลป์เนี่ยก็ได้จะแสดงไปตั้งแต่เมื่อคืนนะคะปรากฏว่าแป้งกุสุมามาโพสต์ข้อความตามหาคนที่ปูเสือติดป้ายจองที่ไว้ด้วยบอกว่าประกาศไปตามหาคนติดรูปจองที่หน้าเวทีตอนนี้หมอลำเล่นแล้วแต่ยังไม่เห็นหน้าคนจองพื้นที่เลยเด้ออ้าวจองไว้จองไว้แต่ยังไม่มาหายนี่เหรอเนี่ยค่ะโพสเนี่ยค่ะคุณผู้ชมโอ้หลักฐานมาแน่เลยนะมิติใหม่จริงๆไม่เคยเห็นการจองแบบนี้มีทั้งข้อความมีทั้งรูปภาพคนจองด้วย